เปลี่ยนช่องอ่อไม่ใช่ช่องนี้อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับยินดีต้อนรับสู่ Live Predict นะครับว่าใครจะได้เกมอวอร์ดนะครับอืมอืมอืมกาเมอวอร์ดใช่ฮะเขียนชื่อคลิปผิดนะครับ <c oughs> เป็นกาเมนะฮะก็รางวัลเกมอวอร์ดนะะก็จะมีปีละครั้งนะครับก็จะมีหลายสำนักจัดหลายสำนักจัดแต่ว่า สำนักนี้นะฮะจะค่อนข้างใหญ่กว่าทุกสำนักนะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างเกมใหม่ๆม,มาโชว์ในงานนะครับซึ่งผมก็หวังว่าจะมีรันดอาตัวอย่างใหม่ของรันดอแล้วก็เดย์สแตนดิ่งของ Kojima แล้วก็ Nintendo น่าจะหมดมุกแล้วมั้งช่วงนงี้คงไม่คิดว่าน่าจะมีเกมอะไรมาเ,เห็นเขาว่าปีหน้าจะเป็นครบรอบกี่ปีนะ30ปีใช่ป่ะของ Final Fantasy ซึ่งกำลังจะมีข่าวใหญ่ ประกาศตัวเอ้ยซึ่งน่าจะเปิดตัวเกมใหม่2เกมในปีหน้าแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อะมันน่าจะมาเปิดตัวในเกมวอร์ d ดที่กำลังจะถึงไม่อีกในใไม่กี่วันนี้นะครับอืม,อ,มอันนี้ได้ยินผมพูดกันไหมเนี่ยเห็นเห็นคนไม่ค่อยคุยกันเลยทักคุยคุยกันหน่อยจะได้จะผมจะได้รู้ว่าผมไม่อยู่คนเดียวอะ่ะ27คนเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราเลื่อนไปดูที่รางวัลกันเลยดีกว่าครับอือันนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นเกมออเดียซึ่งมันอยู่อันดับแรกสุดเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับอืเริ่มเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับเกมจีนยอดเยี่ยมนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นสักอันเลย <laughs> แต่ว่าอะไรวะ ไอเกมเนี้ยน่าสนใจอยู่เห็นเห็นแล้วน่าลองอันนี้เกมอวอร์ดคนเอ่อสามารถเข้าไปโหวตกันได้นะสามารถแบบเข้าไปแบบประมาณว่าแบบเอ่อโหวตเกมที่เองชอบให้ได้รางวัลได้นะครับซึ่งผมก็แ m ะนำนะว่าใครที่อยากให้เกมไหนได้ก็เชิญไปโหวตกันได้นะครับพี่คิดว่าใครจะแชมป์ครับเออยังเอารางวัลอะไรนะ้องมันมีอยู่30รางวัลอะ เกมจีนผมจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักสักอันโอเคทีนี้มาที่เกมินดี้ที่เพิ่งเปิดตัวยอดเยี่ยมนะครับ by hydro ซึ่งก็จะมี slam m ิสเต r ship hollow k n i g h อ่ golf story cup h e a นะครับซึ่งผมเดาว่ากระแสตอนนี้ cup head คนน่าจะโหวตใน cup head เยอะแล้วคั p h e a น่าจะได้นะแต่ว่า โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมอยากให้ฮอ k n ล g ไนได้ถึงแม้ว่าคัพเฮดอ่ะมันจะพัฒนามาหลายปีแล้วก็มีภาพที่สวยแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ดีเอ้ยไม่มีเนื้อเรื่องเลยดีวะมีระบบการเล่นที่สนุกแต่ว่าคับฮอรลูไนอ่ะมันดีกว่าในในหลายแงย่ในในแง่ของแบบดนตรีที่มันซู p e r i ี r กว่าแล้วก็ระบบต่อสู้ในเกม แล้วก็บอสซึ่งมีบอสแบบที่ไม่ซ้ำหน้ากันอนะเกือบร้อยกว่าตัวนะฮะมีมีบอสไม่ซ้ำหน้ากันหลายร้อยตัวมากอาจจะไม่ถึงร้อยตัวแต่ว่าเยอะกว่าคับเพสแล้วก็ระบบการเล่นอะไรมันก็โอเคกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคับเพสน่าจะได้นะแต่อย่าให้ฮอลโลไนได้นะครับส่วนอีก2เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนกระแสอะไรนะครับตอนพี่บอกว่ามีอะไรถาม อะไรนะอ๋อมีมีคนโหลดนานมากครับมีคนแหลกขอโทษครับผมทวิตโหลดนานมากตอนที่พี่บอกว่าใครมีอะไรจะถามก็มีครับแล้วผมก็ทายไปด้วยอะไรวะโอเคไม่เป็นไรน้องตอนนี้น้องหายกระตุกยังไงน้องหายกระตุกยังถ้าถ้าดูไม่ไหวก็ไปดูใน y o u t u b ได้เดี๋ยวพี่จะมีย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะก็มาต่อกันครับผมคิดว่าเกมอื่นๆอ่ะน่าจะโดนกระแสครับเฮด กบไปนะครับอืมน่าจะโดนกระแสของคาเพสกลบไปก็เลยคิดว่าเออน่าจะโอเคคาเพสน่าจะได้างวันนี้นะฮะส่วนอะไรวะทีมอ e ีสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับอืมผมไม่รู้จักสักอันเลย <laughs> อันนี้เราจะข้ามไปนะฮะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะรู้นะส่วนผู้เล่นอ e ีสปอร์ตยอดเยี่ยมนะฮะผมไม่รู้จักสักคนเลยครับรู้จักแค่เนี่ยฮะคุโลฮะเพราะว่าผมเล่นดอดแล้ว ก็มีดูเขาบันผ่านอะไรเนี่ยส่วนคนอื่นก็อันนี้ก็เคยเห็นหน้าบ้างแต่ไม่รู้จักอันนี้เป็นเพลเยอร์ LL อันนี้ก็เพลเยอร์อะไรอะไรวะโอวอตก็ oh, ไม่รู้จัก <laughs> ต่อไป Best e-sport game อืมอเกม e-sport ยอดเยี่ยมนะครับอืมมันค่อนข้างพูดยากนะว่าเกมไหนจะได้แต่คิดว่าอ่าด้วยกระแสของเสียง เสียงมหาชนที่คนเขาจะโหวตนะ LL คิดว่าน่าจะน่าจะเป็น LL หรือไม่ก็ Overwatch น่าจะได้นะครับ2เกมนี้อ A counter อ,อ,อะไรก็ก็โอเคก็สนุกดีแต่ว่าคนโหวตน่าจะน้อยกว่า2เกมนี้นะสอเกมนี้เขามีแฟนเบสที่เหนียวแน่นอยู่แต่ว่าก็เริ่มเริ่มหายไปแล้วเหมือนกันนะครับ Overwatch best esports game Overwatch อืม, o <c oughs> e อมน้องคิดว่าโ a ว c h ได้เหรอ ก็พี่ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้น,นะที่โอวจะได้เพราะปีที่แล้วแม่งได้เกมยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าต้องต้องมาดูกันว่าจะสู้เอได้เปล่าราก e ล g ี e นี่ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะฮะอันเรื่องเสียตังเล่นโอวั o เล่นครับเอ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วขี้เกียรอันนี้เป็นเกมเมอร์รางวัลเกมเมอร์สรตมเมอร์ยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งผมไม่รู้จักสักคนแต่คิดว่าด็อกเตอร์รีสเปกน่าจะได้โอเค ทีนี้มาที่เกมที่พัฒนาโดยนักเรียนหรือนักเรียนหรือเด็กมหาลัยยอดเยี่ยมนะครับก็เกมพวกนี้เป็นเ,เกมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเด็กมหาลัยหรือไม่ก็เด็กตามโรงเรียนเลยนะครับซึ่งไม่เคยเล่นสักเกมไม่เคยเล่นสักเกมนะฮะเราก็จะข้ามไปผมไม่มีใครสนใจรางวัลน,นี้หรอกเนาะผมไม่มีใครเป็นแบบคนทําเกมใช่ไหมในที่เนี้ยโอเค เกมต่อไปเกมที่ให้ความอิสระยอดเยี่ยมนะฮะเออผมไม่เข้าใจนะว่าคับเพดติดมาได้ไง <laughs> เออเฮลเบรดเฮลเบรดมันดูไม่ค่อยเป็นอิสระเออไม่ใช่ความอิสระสิความคิดนอกกรอบเออความคิดนอกกรอบต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอืมเฮลเบรดนี่มันก็ดูเป็นแฮตแอนด์สลนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยนอกกรอบเท่าไหร่นท์ ส่วนคัพเฮดนี่แม่งก็คอนทราผสมล็อกแมนนะคงคงคงไม่อะไรมากนะครับ <c oughs> <c oughs> เอ่อไม่ใช่เกมอินดีอันนี้อินดิเพนเดนต์ครับส่วน What Remain เนี่ยผมว่า What Remain น่าจะได้อันนี้เป็นเกมเหมือนแบบคนหาความทรงจำนะครับอืมส่วนนี่ครับหลังวันที่คนรอคอย,เ,อยเกยมที่คนรอคอยกันมากที่สุดนะครับลาลบัสสอง เดดเรดดีเดมชั่นสองมอนฮันส์เวิลด์สไปเดอร์แมนกอลวผมตัดเลยครับผมตัด s p i d e r m a แออกผมตัดมอนฮันส์ออกเลยครับเพราะแม่งมาเร็วมากผมไม่มีใครรอหรอกกอลลมันก็คนรอเยอะนะแต่ว่ามันนา่าจะสู้กระแสลาดอมอัสไม่ได้นะวิเชอร์มีน้องคนนึงพูดถึงวิเชอร์วิเชอร์ได้ไปแล้วครับได้ไปหลายปีแล้วน้อง <laughs> ไดได้รางวัลไปแล้วนะ ผมคิดว่าเกม2เกมนี้ต้องมาสู้กันว่าใครอะเป็นเกมที่คนรอคอยกันมากที่สุดส่วนตัวดูจากแฟนเบสนะลาร o บอา s น่าจะเป็นคนที่เอ,อคนรอเยอะที่สุดนะครับแต่ว่ากรบวอมันมีคนบอกว่ากราวอน่าจะได้แต่ว่าผมคิดว่าผมผมไม่รอกราบวอนะในความรู้สึกส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าสาม,มันดูจบแล้วไม่คิดว่ามันจะมีต่อเนีย่ยเออ ส่วน Red Dead อะคือ Red Dead เป็นเกมที่ผมรอนานมากอยากเล่นมากแล้วคือแบบแม่งกว่าจะออกภาค2อะนานมากแม่งต้องแบบไปขุดตังกับ GTA 5ก่อนอะถึงจะออก Red Dead ภาค2อะ่ะโดยส่วนตัวผมผมจะเไม่ใช่ดิโดยส่วนตัว Red Dead เป็นเกมที่ผมรอรอครับรอนานมากแต่ว่า ลาลอบอสคิดว่าลาลอบอสน่าจะได้นะน่าจะได้รางวัลน,นี้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกมเกมที่คุณรอเยอะที่สุดเสือกเป็นเสือกมีรางวัลได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็สวัสดี32คนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็แนะนําตัวกันด้วยอืมโอเคทีนี้มารางวัลต่อไปนะครับเบสมัลติเพลเยอร์เกมมัลติเพลเยอร์ยอดเยี่ยมนะครับตัดตัดนี่ออกไปครับตัดคอปดิวตี้ตัดสเปซูน แต่เด็กนี่ผมพูดเลยนะรางวัลเนี้ยแม่งเห็นกันชัดๆอยู่แล้วรางวัลเนี้ยแม่งเห็นกันชัดมากครับก็ก็คงต้องเป็นพับจีอะพับจน่าจะเป็น b a s มัลติเพเยอร์แล้วนะสำหรับตอนเนี้ยเสียงเสียงคนเสียงคนข้างมากอะ่ะน่าจะเลือกไปทางพับจนะคนน่าจะโหวตพับจกันเยอะนะฮะส่วนคอฟดิวตี้นี่ก็อย่าไปใส่ใจมันเลยฮะวันแรกนี่เซิร์ฟก็ล่มแล้ว สเปตูนก็สนุกนะแต่ว่าก็เล่นไม่ค่อยได้นานมาริโอคารก็เช่นกันเด s ิน n ียังไม่ได้ลองเลยแต่เด s ิน n ีมันก็เด s ิน n ีกระแสกระแสแบบกระแสดูต่ําเตีย้ยเล่ดินมากตอนออกมาเนี่แบบเงียบเงียบเชียบเลยโอเคเกมกีฬายอดเยี่ยมนะครับก็มี <c oughs> เกมแข่งรถทั้งหลายผมคิดว่าไม่น่าจะได้ คนที่เป็นแฟนแฟนเกมแข่งรถอะผมคิดว่าน่าจะมีกลุ่มน้อยๆนะจะเหลือก็แค่เกมบาสกับเกมฟุตบอลอะก็จะมี Pro Evolution Soccer นะฮะซึ่งชื่อเก่าวก็คือ Winning อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะ Pro Evolution คือ Winning นะแต่ว่าพอมาเป็นแบบโซนทางการเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น Pro Evolution แล้วก็ FIFA 18กับ NBA นะครับโดยรวมผมคิดว่าฟีฟ่าหรือมั้ง ผมไม่ค่อยเล่นเกมกีฬาซะด้วยสิไอพวกเกมแข่งรถก็เลิกเล่นไปนานแล้วอะแต่เออใช่ใช่ฟีฟ่าสบแปดะดูมีความเป็นไปได้ว่ามันจะได้นะครับคงวินนิ่งสมัยนี้คงไม่มีใครเล่นแล้วมั้งส่วนบาสก็น่าจะมีน้อยอยู่เออแต่กระแสสังคมอะน่าจะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเกมวางแผนยอดเยี่ยมนะครับก็จะมี Total War To ทูด and Tail t o t a แ and Tail ยังไม่ได้เล่น Xcom War วอลเดืกอะไรวะาชุดเส้นเอ่อผมเล่นไอคอมสองอะก็โอเคเฮลโลผมคิดว่าน่าจะตัดมันออกไปได้เลยคง <laughs> น่าจะมีแค่แฟนๆเฮลโลเท่านั้นแหละที่น่าจะเลือกเกมสตัดดิจิ้งวอลแฮมเมอร์นี่ก็ดูใช้ได้นะทูนันเทลก็ยังไม่แน่ใจส่วนมาริโอ a r i o มาริโอ b พลสและบิผมเล่นแล้วผมก็ชอบนะผมชอบชอบมาก ก็ชอบระดับหนึ่งอ่ะมันเหมือนเอ็กคอมอ่ะคือให้เลือก2เกมเลย2เกมเนี้ยเหมือนกันอะ่ะเอ็กคอมกับมาริโอ่ะแต่ว่าอันนึงอันนึงสดใสแล้วก็มันมันก็ไม่ง่ายนะมาริโอมันงก็ไม่ง่ายแต่เอ็กคอมมันก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ายากอะ่ะโดยโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเอ็กคออ่ะน่าจะน่าจะได้แต่ถ้าเป็นกระแสวอวตอ่ะน่าจะเป็นคนอะ่ะคนน่าจะเทใจไปทางมาริโอไม่ก็สองอันนี้ เอ,อขาประกาศวันไหนครับยังไม่รู้เลยอะวันที่7็หรือวันที่ห้าเนี่ยแหละจะไม่ได้อะจะไม่ได้วันไหนโอเคเกมครอบครัวยอดเยี่ยมนะครับ s p a t o o n Sonic Mania Mario plus และบิด่อ m a r i o Kart แล้วก็ Super Mario Odyssey นะ <c oughs> ถ้าพูดถึงเป็นแบบเกมสำหรับครอบครัวนะตัด s p a t ต o n ออกไปได้เลยครับ s p a t ต o n นี่ส่งเสริมให้เด็กฆ่ากันเองนะฮะ ส่วนโ o n i c กับ Mario มันก็มันก็เล่น2คนได้นะแต่ว่าโหมดเล่น2คนมันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่โดยเพราะโซ n i c อะ่ะคือถ้าใครเคยเล่นโ o n i c แบบ2คนนะจะรู้ว่าอ่ผู้เล่นที่2อะ่ะแม่งจะเป็นเหมือนแบบคนที่ตามตูดโซนิกอ่ะเข้าใจปะถ้าใครเล่นเป็นเทหรือนักเคิลอ่ะแม่งจะต้องเป็นคนตามตูดโซนิกอะเออมันก็แฟมิลีไม่ค่อยดีส่วน <c oughs> ผมได้ยินมาว่ามาริโอออเดซี่อะไปเล่น เล่น2คนได้คนนึงเหมือนแบบควบคุมหมวกควบคุมแคปปี้ควบคุมแคปปี้แล้วก็อีกคนหนึ่งคุมมาริโอซึ่งความพิเศษของการคุมหมวกมาริโอก็คือแบบคุณแบบจะไปไหนก็ได้โดยที่แบบไม่จําเป็นต้องมีมาริโออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมครอบครัวจริงๆนะผมจะให้มาริโอ้คาร์ดผมคิดว่ามาริโอ้คาร์ดอะมีความเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวแล้วก็เล่นกันได้เยอะกว่า เว้นแต่ว่าคุณจะไม่ตบหน้าลูกคุณเองนะครับเวลาที่ลูกคุณยิงกระดองแดงออกมาต่อไปนะครับ best fighting game อืม <c oughs> อืมโอ้ยเลยมาเว e l s a c a d e com ไม่เอาเอ่อรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องของของอะไรวะ tekken เจนะแต่ว่าผมคิดว่า แต่เพื่อนผมอะเพื่อนผมเขาบอกว่าเทคนเจ็ดอะมีในเรื่องสนุกมีเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ระบบคอมแบทก็ยังเหมือนเดิมละคือระบบคอมแบทผมก็มันก็ล่แต่เกมอะเนาะ <c oughs> แต่ว่าอิน u s สติ e เนี่ยผมคิดว่าผมชอบเนื้อเรื่องในฝั่งของ i n น u s สติ e นะแต่ว่ามันไอพวกเกมแบบไฟติ้งอะมันก็ต้องดูกันที่ทีไซน์กับการระบบต่อสู้ระบบอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมดาไม่ได้ว่า,วาอะไรจะชนะแต่ถ้า ถ้าแฟน Nintendo ถ้าแฟน n i n t e n d o แม่งแบบมามา,มารวมพลังนะอาร์มแม่งน่าจะได้รวมพลังกันโบดให้อาร์มอะไรประมาณนั้นอนะแต่ว่าเออคิดว่าไม่เทคเขนก็อินจัสติสนี่แหละน่าจะน่าจะสองอันเนี้ยน่าจะมีสองอันเนี้ยน่าจะได้สองอันเนี้ยทีนี้ต่อไปครับ best role playing game หรือเกม RPG ยอดเยี่ยมนะครับอืมอะไรทีนี้ผมคิดว่า เนียอ u t โ m ม t ตไม่น่าจะแฟนเบสมันก็เยอะนะแต่ผมไม่อยากให้มันได้เนียมันแบบเนียมันดูเป็น h ฮตแอนด์สลัดมากกว่า RPG จริงๆอะส่วนอันนี้เราวะวิทอ่านไม่ออก <c oughs> อ่านออริจินอลซีนแล้วกันเอ่เกมนี้มีคนพูดว่าเป็นเกม RPG ที่ดีที่สุดเลยนะแบบคล้ายๆแบบ w i t เช e ร์เลยแล้วก็คนชอบเยอะ แบบดีมากสนุกมากซึ่ง <c oughs> ซึ่งรางวัลซึ่งแม่งไม่เหมาะสมกับการแบบมอ,อกรางวัลเกมอวอร์ดเลยเออคือคุณเข้าใจปะว่าแบบเกมอวอร์ดมันเป็นเหมือนแบบให้คนเข้ามาโหวตอะพอคนเข้ามาโหวตปุ๊บมันก็แบบเหมือนมีคนมาโทรแบบโหวดโหวตเกมที่แบบส้นตีนส้นตีนอย่างเงี้ยแล้วก็ให,ให้ให้เกมส้นตีนได้รางวัลอะเก <c oughs> มที่ไม่น่าได้อะเออส่วนไฟนอลสิบห้าอืม ฟนสิบห้าผมไม่ผมไม่เชีรยผมไม่เชียรู้ <laughs> มไ,มรรไหมคือผมผมรู้นะว่าไฟนอตสิบห้ามันมีระบบเทินเบรนะแต่ว่าเออแต่คือแบบถ้ามันไม่ใช่แบบยืนเรียงหน้ากระดานเหมือนเหมือนเหมือนเกมสมัยก่อนอะเหมือนแบบเป็นไฟนอตภาคเก่าๆที่แบบด,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 ดิ้นๆๆๆแล้วแบบยืนเรียงหน้ากระดานอย่างนั้นอะผมว่าผมไม่ชอบว่ะถ้าคือถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็น มันมีเทิร์นเบอะแต่คือแบบแม่งก็กระโดดไป,ไปกระโดดมาแล้วแบบกดโจมตีอะ <c oughs> ส่วนเซาปาร์กเหรอรู้ไหมเซาปาร์กเนี่ยมันผมไม่คิดว่ามันเป็น RPG อะไรมากนะมันควรเป็นแบบ s t r a t e g y เกมมากกว่ามันเป็นประมาณว่าแบบเหมือนแท็กติกอะเหมือนที่ผมรีวิวใน f a c e b o o k อะมันเป็นเหมือนแบบ Final Fantasy t ท c กติกอะครับประมาณนั่นแหละฮะ <c oughs> ใช่แต่โดยส่วนตัวนะผมเพิ่งเล่น p e r s o n a 5มาเมื่อ กลางปีแล้วผมชอบมาก Persona 5นี่แบบอสุดยอดอะขนาดว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอนิเมะอะไรนะแต่ผมยังแบบรู้สึกดีที่ได้เล่นมันอะมันแบบมันดีอะมันสนุกอะเนื้อเรื่องแม่งน่าติดตามแล้วแบบทุกดาวหลอกมันไม่น่าเบื่อมันไม่มีการแบบคุณต้องมากดกดเอ็กลัว,ลวเพื่อแบบทึกๆึกก๊ให้มันจบๆไปไม่มีอะคือผมแบบผมอ่านมันทุกเม็ดแล้วก็เสียงภาคดีมาก คือแบบดีกว่าดีกว่า Final 15ผมพูดเลยเสียงพาคดีกว่า Final 15เลยนะ Personal 5นี่แบบเสียงภากนี่แบบดีมากดีมากแบบไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกคริ้นหรือไม่รู้สึกแบบไอไอหรือแอมรู้สึกอะไรเลยแบบเหมือนดูอนิเมะเหมือนดูอนิเมะแล้วแบบมันออกมาโอเคอะประมาณนั้นแหละฮะโอเค b บ s แอคชั่นแอดเวนเจอร์เกมแอคชั่นมาจนภยัยยอดเยี่ยมนะครับก็อืม ผมยังไม่ได้เล่น Uncharted the Lost Legacy แต่คิดว่ามันคงไม่น่าจะได้นะครับส่วน Assassin Creed Origin ยังไม่ได้เล่นเพราะไม่มีตังค์จะซื้อยังไม่ได้เล่นเพราะไม่มีตังค์จะซื้อนะฮะแต่ว่าเห็นเห็นเขาว่าภาคนี้ดีมากนะภาคนี้ดีมากผมก็อยากจะลองเหมือนกันคิดว่าถ้ามันลดราคาผมอยากจะซื้อก็แต่คิดว่าด้วยกระแสสังคมอะ มันน่าจะโดนเขียมาริโอนี่ก็น่าจะโดนเขียเหมือนกันเพราะว่ามันดูเป็นเกมแพลตฟอร์มมากกว่าทีนี้แอคชั่นแอเวนเจอร์แอเวนเจอร์มันก็จะเหลือแค่เซลดากับโฮลิซอนนะครับซึ่ง <c oughs> ผมพูดตรงๆนะผมเล่นทั้ง2เกมเล่นทั้งเซล d ดาแล้วก็โฮลิซอนแล้วโฮลิซอนก็สนุกดีนะแต่ว่ามันมันไม่ได้อะไรใหม่มากคือคือคุณรู้ป่าว่าโฮลิซอนอ่ะมันเป็นแบบ ไอพาร์ตการล่าไดรนเสาหุ่นยนต์่ะแม่งคือแบกทั้งเกมอะ่ะคุณเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบการล่าไดโนรสาหุ่นยนต์นะแม่งคือแอซิสินครีดเว้ยแม่งคือแอซิสินครีดที่ใช้ธนูอะซึ่งมันซึ่งก็เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้อะไรมากเพลงประกอบก็โอเคอโอเคผมเล่นติดๆกันเลยนะโดยส่วนตัวผมจะให้เซลดานะเพราะว่า มันสนุกอะรู้ไหมเซลดาถึงแม้ว่ามันจะมีข้อเสียเยอะอย่างเช่นแบบเฟรมเรทมันตกเพลงประกอบก็ไม่เป็นที่น่าจดจำหรือแม้แต่แบบพื้นที่แม่งโลง่งแม่งเป็นทุ่งโลง่งไม่มีส้นตีอะไรเลยแต่ว่าแม่งก็เล่นสนุกอะคือต่อผมด่าเซลดาได้ทั้งวันนะแต่ว่าแต่มันก็เล่นสนุกอะผมก็ต้องยอมรับจุดนั้นว่าเซลดามันน่าจะได้รางวัลชิ้นนี้ไปนะโอเคครับ e บสแอคชั่นเกมนะครับเกมแอคชั่นยอดเยี่ยมนะครับมีนิโฮเดสตินีสองครับเฮดเพลย์แล้วก็บูเป็นสไตล์ทูนะครับผมเล่นเพลย์ครับเฮดแล้วก็บูเป็นสไตล์เรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อ p พลย์ Play, เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้เพราะมันดูหนักไปทางไซไฟแล้วก็ RPG คือคือเห็นอย่างนั้นนะเห็นหน้าเกมเห็นหน้าเกมอย่างเงี้ยแม่เป็น RPG นะเออแม่ง RPG หนักด้วยหนักมาก ส่วนนิฮอนก็นิโฮหรืออ่านว่านิฮอนนิฮอนนี่เออนิโฮก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ำคือมีช่วงหนึ่งที่ผมเหมือนแบบบล็อกบล็อกพวกเกมดาร์กโซะบล็อกพวกเกมดาร์กโซไปเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยเบื่อเบื่อเบื่อเห็นมากเลยพวกกระแสเกมดาร์กโซเดสตินีอ่ะคือมันแปลกมากเลยนะไม่แบบเกมที่แบบ แอคชั่นก็จริงแต่ว่ามันก็มีระบบเน้นระบบ RPG เข้ามาเสือกติดผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะให้วูเบนสไตล์นะด้วยภาพแอคชั่นแล้วก็อะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าวูเบนสไตล์น่าจะได้ครับเพราะว่าคืออย่างน้อยมันก็เล่นยาวกว่าครับเฮดอะเล่นยาวกว่าครับเฮดอะเอาง่ายเล่นยาวกว่ามากนะครับเบส VR เกมนะครับ VR เผื่อใครไม่รู้นะครับ VR คือการแบบใส่แว่น ใส่แว่นใส่แว่น VR แล้วก็แบบเอ่อยังไงวะแล้วก็แบบเหมือนแบบขยับขยับตามอะ่ะเออซึ่งอรูปเคซึ่งผมไม่เคยเล่นเลยครับผมเป็นผมเป็นอ,อ่เขาเรียกว่าเราวะซิกโมชันผมเป็นซิกโมชันนะครับผมเล่น VR ไม่ได้เล่นแล้วจะอ้วกทุกรอบให้ตายยังไงก็เล่นไม่ได้ฮะ <c oughs> คิดแต่คิดว่า เล็กซิเดนอ่ะน่าจะได้เพราะเกมแมง่งดูเพราะแม่งเป็นเกมที่ใหญ่สุดแล้วในในสีนนอ่อันเนี้ยเออแม่งใหญ่สุดแล้วนะครับน่าจะเป็น R.E. h a n d น l เกมนะครับ <laughs> เกมอะไรวะเกมพกพายอดเยี่ยมนะครับบอกเลยนี่ Nintendo กินเรียบครับ <laughs> Nintendo กินเรียบฮะกินเรียบเพราะว่า P.S Vita มันตายไปแล้ว <laughs> ใครที่ยังเล่น v ีต a อยู่ก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมไม่เคยก็จะมีไฟมเบมโอเอซิสเมทรอยมอนฮันมอนฮันสตอรี่แล้วก็โยชิวูฟี่เวิลด์นะฮะผ่านไปเอ่อโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้เล่นสักเกมอะ่ะ <c oughs> ผมผมเล่นแต่เมทรอยเกมเดียวอะ่ะอยาก มอนทันมอนทันมอนทันสตรอรี่เห็นเขาว่ามันเป็นโปเกมอนเวอร์ชันมอนทันส่วนโอเอซิสเนี่ยเขาว่ามันเป็นซีเครตออฟมานาเลยนะซึ่งซึ่งน่าน่าสนใจน่าสนใจแต่คิดว่ากระแสสังคมอะเมโทรยน่าจะได้หรือไม่ก็ไฟเบมเนี่ยไฟเมเบมก็สนุกนะมีใครเคาเล่นไฟเมบ้มไไฟเบมสนุกนะอือันทิปที่บอกสนุกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนเพื่อนมันบอกผมมานะฮะผมไม่เคยเล่นหรอกโอเคเบส โมบายเกมนะครับเกมมือถือยอดเยี่ยม Mario Run ครับไอเกมจีนนี่ก็ติดด้วยนะ Old Man Journey นี่ผมผมไม่เคยเล่นเกมผมไม่ได้เล่นเกมมือถือเลยอะตั้งแต่เรียนจบมาก็ค้ำไปแล้วกันนะนี่ based on going game นะครับหรือเกมที่แบบเล่นได้เรื่อยๆยอดเยี่ยมนะครับ รางวัลน,นี้ก็ไม่น่าจะผิดโผมางแต่คิดว่าแต่แต่ไม่แน่นะ GTA อาจจะได้ GTA อาจจะได้ GTA, จจด GTA จจมีความเป็นไปได้ว่าจะว่าจะเขียีย p u พับ G ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่งก็ยังแม่งก็ผ่านมาปีนึ่งแล้วใช่ปะหรือสองปีแล้วคิดว่า GTA น่าจะได้นะโอวัตตัดแม่งเชียเซกตัดแม่ง วอลเฟมวอลเฟวอลเฟมกับดิสนี่นี่แม่งเหมือนกันเลยอยู่ที่แต่วอลเฟมมาก่อนก็ตัดแม่งเออมีคนบอกพับจีแน่นอนครับก็จริงนะพับจีดูดูดูมันน่าจะได้อ่ะแต่ว่า GTA GTA ออนไลน์อ่ะมันมันก็แบบมันอยู่มันนานนะเว้ยมันอยู่มันมันอยู่มันนานจริงนะเว้ยตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันลงคอมอ่ะกี่ปีแล้วเดี๋ยวเช็คสตรีมแบบหนึ่ง เออเฮียแมวดีกว่าเดี๋ยวคนรู้ว่าสตีมกูเป็นอะไรโอเคเออคิดว่า GDA หรือไม่ก็ PUBG แต่ส่วนตัวผมอยากให้ GDA นะ GDA มันแบบเขาเรียกว่า taste of time อะ่ะถึงแม้ว่าแบบกระแสมันจะลดลงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะยังมีคนเล่นอยู่นะ GDA นะครับอืม <c oughs> มีคนบอกว่า GDA ออนไลนทาง Rockstar อัพตลอดครับใช่ฮะอัปเดตตลอดแต่เกมนี้อัพ อัพช้าแถมบัคเยอะแถมแฮ็กก็เยอะด้วยฮะเกม for impact นะครับเกมที่เหมือนเกมที่เหมือนแบบสร้างแรงบันดาลใจหรือแบบเขาเรียกว่าอะไร impact ภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะเอ่อ impact อะะะออไรว๋อทรงพลังเออเกมที่ทรงพลังเอ่อ Love ิ s s ์สตริงผมไม่ชอบ l าย is strength อะ่ะมันมันอ e ีโมไปหน่อยจริงจริง ไนท์ไนท์อินเดวูดอยากเล่นนะอยากเล่นเห็นเห็นมานานและอยากเล่นรู้ไหมส่วนใหญ่ไอ้พวกไอ้พวกเกมินดีอ้อ่ะถ้าเกิดเกมินดี้มันมันขึ้นมานะไอ้พวกเกมที่เพิ่งมาใหม่ๆอย่างเนี้ยบ y รี m มีมาเลฟไอ้พวกเป็นเกมสตรอรี่อย่างเงี้ยแม่งแม่งจะถูกเขียดตกทันทีแล้วก็ไอ้พวกเกมที่แบบ <c oughs> เป็นกระแสะสังคมอย่างเช่น h e l l b r e ร d หรือ l i f e s t a n g อะน่าจะได้ What m a มนี่ก็อยากให้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่คิดว่า l i ์ e ิสเ e งอ่ะไลฟ์ช่ live strength น่าจะได้นะครับผมเบส performance นะครับเบส performance ก็คือเหมือนแบบเอาคนเอาคนไปเหมือนแบบให้เสียงตัวละครนะครับให้เสียงตัวละครในเกมซึ่งก็จะมี h e l l b r e ว d wuben s t ์นะครับก็จะมีลาลบอบัสลาลบอบัสคู่เลย <laughs> แล้วก็ horizon โดยส่วนตัวนะผม ผมคิดว่าบูเบนสไตล์ไม่น่าจะได้หรอกเพราะแบบเราแทบไม่เห็นหน้ามเลยแต่นี่ฮะคนนี้ฮะเฮลเบรดเนี่ยทั้งแสดงเองทั้งให้เสียงนะฮะผมคิดว่าเธอคนนี้น่าจะได้นะอ่านชื่อแล้วเออผมคิดว่าเธอคนนี้น่าจะได้เพราะว่าเฮลเบรดภาพสวยมากภาพสวยมากเบสออเดียลดีไซน์นะฮะซารประกอบซารประกอบใช,ใช้ถูกปะวะเออซารประกอบซา,รป,รารประกอบยอดเยี่ยมนะครับ ก็จะมีโอ้ขอบคุณเดี๋ยวอะไรวะไม่ขึ้นขอบคุณอะไรวะแชทมอนเออช่างม่เถอะขอบคุณฟอลโล่แล้วกันเออขอบคุณฟอลโล่เอ่อซาวดีไซน์นะครับก็จะเป็นประมาณว่าแบบเสียงโดดมาริโอดึงต้งหรือแบบหรือแบบเซลดาเซลดาไขปริศนาต้เด้เตโดยส่วนตัวนะผมให้สองเกมเลยเ e ็กซิ e n น Evil 7 กับ Mario Odyssey นะครับแต่แต่โดยส่วนตัวเราเราคงได้ยินเสียง Mario มาบ่อยแล้วมัง้ง d e s t i น y นี่ก็ซาวน่าจะเป็นแบบเบสิกทั่วไปอะ่ะไอ้เซลดานี่แม่งแบบซาวนี่ซาวนี่แม่งไม่ได้เรื่องอะติดได้ไงวะ <c oughs> อันนี้อันนี้พูดจากใจแล้วซาวแม่งแบบแทบจะไม่มีอะ่ะแต่ r e ร i ซ e เ t อะ่ะ <c oughs> ผมว่าซาวดีนะ สาวแบบดีมากโดยเฉพาะแบบถ้าคุณใส่หูฟังเล่นนะโอ้โหสุดยอดอะเสียงแบบเอ้ตอนเปิดประตูหรือแบบอะไรก็ตามอะตอนยิงหรือแบบตอนแม่งกายล่างอะก็โอเคนะโอเคอยากให้เดกเซเดนได้นะแต่ว่าอคนน่าจะโหวตมาริโอกันโอเคนะครับต่อไปเบสมิวสิกนะครับเบสมิวสิก อันนี้คาเพสอย่างที่เรารู้นะครับเป็นเพลงแจ๊สเนี่ยโอโตมาต้าก็ยังไม่ได้เล่นเซลดาตีแกตีได้ไงวะรู้ไหมผมหมงุดหงิดเซลดาอย่างหนึง่งนะตรงที่แบบภาคใหม่อะ่ะเพลงประกอบมันโคตรโคตเฮีย้ย <c ười> คือผมจําจําเพลงประกอบในเซลดาไม่ได้ซักอันเลยจําไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยแล้วแบบคือเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเก่าๆผมจําผมจําเพลงจากภาคเก่าๆได้เกือบหมดเลยอะ มาริโอเพลงประกอบนึกไม่ออกเลยวะยียจำได้เด่ทตีม2แม่งอ่ะวันอัพเกิลคับเฮดก็เพลงดีะแต่ว่าผมว่า p e r s o n โน่าจะผมอยากให้เพอร์ n โอได้เพราะว่าโอ้ยเพอร์โนี่เพลงเพาะมากคุณเคยแบบเล่นพวกเทิร์นเบทอาร์บีปะแล้วเหมือนแบบ p e r s o n โมันไม่ใช่ประมาณว่าแบบเป็นหลอดเกตอะมันเป็นแบบเทิร์นเบทของของจริงอ่ะ เป็นเทิร์เบสแบบดั้งเดิมแบบให้รอรอให้กดกดคำสั่งให้หมดแล้วถึงจะโจมตีแล้วแบบเพลงเพลงตอนต่อสู้อะแม่งเพลงดีมากเพลงแบบดีมากคือแบบชอบอะมันเป็นเพลงแบบเพลงแจ๊สแล้วก็แบบมีแบบอฟังกี้ฟังกี้หน่อยๆอ่ะเออฟังกี้แบบเพาะๆเลยอ่ะเออผมคิดว่าโอเคอะผมผมนั่งฟังมันได้แบบตอนฟาร์มในเพอร์โซนาแบบผมฟังได้ไม่เบื่อนะครับออ เบสอาร์ตอะไรวะดิเรกชันนะฮะอาร์ตเหรออาร์ต <laughs> นี่คงไม่น่าจะพูดไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วมั้งอาร์ตนี่ไม่ต้องคิดแล้วมั้ง Art ì, อ,งง <laughs> อืรู้ไหมโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวคับเฮดดีแต่ว่าโพรหนาก็ดีเหมือนกันคุณรู้เปล่าว่าการทำให้ภาพอนิเมะออก ออกอะไรวะมามาเป็นแบบ 3D ดีอะแม่งทำยากนะเว้ยแล้วไอเยบโพโซนาแม่งทำได้สวัสดีคุณยังบลัดด้วยนะครับอ่านถูกปะวะที่เอ้ไม่ใช่สวัสดีสิเออขอบคุณที่ติดตามเออขอบคุณที่ติดตามนะครับเออโพโซนาห้ามันมันดีนะในเรื่องของแบบการเป็นทั้ง 2D แล้วก็เป็น 3D ในเวลาเดียวกัน มันเป็นมันมันดีทั้งทั้งคู่อะอาร์ตซึ่งคาเพดมันมันได้นี่มันได,มนได้มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่มิติเดียวไงคุณเข้าใจไหมซึ่งโอเคแหละโอเคผมโอเคแต่คนน่าจะโหวตคาเพดกันนะครับอันนี้เท่าที่ผมคิดคนน่าจะโหวตคาเพดกันนะต่อไป <c oughs> อะไรวะแบบหนึ่งการเล่าเรื่องยอดเยี่ยมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเลือกยากเลือกยากคุณคุณรู้ไหมแบบบูเป็นสไตล์อะกับโพลิซอนอะแม่งเล่าเป็นเส้นตรงเลยนะเนียนี่ก็เล่าเรื่องดีนะเนียกับวอร์รี่เมนอะเนี่ยเฮลเบดด้วยส,สามอันเนี้ยสามอันเนี้ยขอบคุณฟอลโล่ใหม่ด้วยนะครับผมซาบซึ้งมากครับที่ทุกคนไปฟอลโล่นะครับ <c oughs> นะครับอืม <c oughs> อืม สามวันเนี้มีมีสิทธิ์ที่จะได้เนียน่าจะได้นะเนียผมว่าเนียดีมากเราเรื่องดีนะฮะส่วนวัดรีเมนนี่คนไม่น่าจะโบวเลยนะการเล่าเรื่องอผมว่าเนียเล่าเรื่องดีเท่าที่ไปดูมานะเฮลบรีก็เล่าเรื่องดีวัดรีเมนเล่าเรื่องดีแต่วูโพลิซอนเนี่ยช่างแม่งฮรับอะไรวะดิเรกชันอ่า อ๋อ oh. สร้างสรรค์เหรออ๋อ oh, ความคิดสร้างสรรค์เออเซลดาครับเซลดาเซลดาครับ <c oughs> <Zelda>, <c oughs> คิดว่าเซลดาน่าจะได้นะฮะไม่รู้สิมาริโอก็ดูดูดีนะดูดีนะ <c oughs> สร้างสรรค์ทิศทางเหรอ อ๋ออ oh, ๋อ direction ทิศทางทิศทางเกมทิศทางเกมเซลดาเลยครับเซลดาให้ทิศทางเราอิสระ <c oughs> ให้ทิศทางเราอิสระมากครับจะไปฆ่าบอสต,ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยยังได้ครับนะครับไปจะไปฆ่าบอสต,ตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็ได้ครับอันนี้ผมคิดว่าทิศทางมันดีส่วนเล็ก ส่วนเอ่อเกม,มอื่นๆมันก็ก็ต้องเล่นไปตามน้ำอะนะ่ะเนาะมันก็แบบถูกบังคับให้เป็นเส้นตรงและสุดท้ายนะครับเกม of the year นะฮะ Zelda r e of the Wild Super Mario Odyssey Play Player Unknown Battleground Persona 5 Horizon Zero Dawn นะครับเอ่อผมตัด Horizon ไปก่อนเลยแล้วกัน <laughs> เพราะว่าอีก4เกมนี้มันเป็นเกมใหญ่ ผมอยากให้เพอร์ n โได้นะแต่ว่าคนเล่นน้อยก็คงต้องตัดตัดเพอร์ n โไปนั่นแหละตัดเพอร์ n โกับ2เกมนี้ทีนี้ <c oughs> ก็จะเหลือที่เออใช่ดิก็จะเหลือเกมที่คนน่าจะโหวตกันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับอืผมคิดว่า Zelda กับ p u b พับะต้องมาแข่งกัน z e l d a กับ p u b g ต้องมาแข่งกันหรือไม่หวอยอาจจะออกที่ Mario ก็ได้นะถ้าหวอยออกมา r i o นี่น่าจะฮาอยู่ดูดิ เนี่ยผมเกลียดมากเลยผมผมสีน้ำตาลแต่นหนวดสีดำอะ่ะโคตรเกลียดเลยเซลด้าเซลดามันน่าจะได้แหละถ้าถ้าเขาถ้าเขาให้กรรมการมาตัดสินนะถ้าถ้าไม่ใช้เหมือนแบบโหวตโหวตป๊อปปูลา่าโหวตอ่ะคุณเข้าใจว่าถ้าเป็นป๊อปปูล่าโหวตอ่ะคนแม่งก็ต้องไปโหวตพับจีผมเชื่ออย่างนั้นนะซึ่งแม่งแบบซึ่งมาคิดตามหลักกันนะพับจีแม่งเป็นเกมที่ ยังไม่ขายตัวเต็มไม่มีซาวไม่มีเพลงประกอบไม่มีเนื้อเรื่องทิศทางไม่มีทิศทางในการเล่นเป็นเกมแบบขอบคุณติดตามเอ้ยขอบคุณฟอลโล่มาเนยครับเป็นเกมแบบเป็นเกมแบบยังไงวะแคชชั่วจบไปจบเล่นจบไปทีละตาทีละตาได้เกมโรนเดีย์เกมที่ยังเกมที่ยังเป็นเบต้าอัลฟาอยู่อะได้เกมไรนเอียร์ ก็ตอนตอนแรกที่ผมเห็นเห็นเห็นอครับจีติดอ่ะผมก็หงุดหงิดเล็กน้อยนะคือแบบเฮี้ยมึงใครใครแม่มันคนเอามาวะเกมแม่งก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะเออแต่ก็ยางว่าลหละมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสเนาะเป็นกระแสมันก็ต้องเข้ามานะครับซึ่งอก็น่าจะเป็นอื น่าจะเป็นน่าจะเป็นพับจีน่าจะเป็นพับจีพับจีน่าจะได้เพราะว่าคนน่าจะโหวตกันเยอะคนน่าจะโหวตกันเยอะแต่ว่าเซลดานี่น่าจะหมดหวัง <c oughs> <c oughs> เออก็ใครนะครับที่อยากจะไปโหวตให้เกมที่ตัวเองอยากได้เกมเลยเยียนะฮะก็เข้าไปโหวตกันได้ที่เว็บเกมอเวอร์ดนะครับแล้วคลิกคําว่าอ w วอร์ด ลงชื่อแล้วก็โหวตได้เลยครับโหวตได้เลยนะนะฮะใช่ฮะพับจีคนมันโหวตเยอะนะพับจีคนมันโหวตเยอะนะครับเดี๋ยวคิดว่าเจอกันอีกทีวันไหนนะเจอกันอีกทีวันไหนอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนเกมวอร์ดมันวันไหนเอ่ยวันไหนเอ่ยหกวันเหรอ อีก6วันอ๋อวันที่7วันที่7วันที่7นะครับวันที่เดเดือนธันวาปี2017นะครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าใครจะได้เป็นอะไรวะสุดยอดเกมเดียร์นะครับ <c oughs> พับจีนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวยังไม่จบแค่นีนะ้เดี๋ยวผมน่าจะเล่นเกมสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ใครที่อันนี้อันนี้ เดี๋ยวขอพูดปิดท้ายหน่อยนะนะพูดปิดท้ายใน YouTube นะครับก็นะครับใครที่ดูผมผ่าน YouTube นะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ